ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาพจะนำพุทธภาษิตปริทัศน์มาพูดให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพุทธภาษิตที่อาตมาภาพจะนำมาปริทัศน์ในครั้งนี้ก็คือเป็นข้อที่4ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในพุทธกานิกายธรรมบทว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนมนุษย์เราเกิดมาทุกรูปทุกนามก็หาที่พึ่งด้วยกันทั้งนั้นก็จะสังเกตได้ว่าในคราวเป็นเด็กเด็กทั้งหลายก็ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งให้พ่อแม่เลี้ยงดูให้ป้อนนมให้กินข้าวให้อาบน้ำพอมาอีกระยะหนึ่งก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์เพื่อที่จะได้ความรู้พึ่งต่อมาก็คือพึ่งคู่ครองพอโตขึ้นก็หาคู่ครองก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งได้ก็ไฝ่ฟ้าหากันไปเรามีคู่ครองแล้วมีการศึกษาแล้วก็ไปพึ่งหน้าที่การงานสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างก็พึ่งกันไปพออายุอนามากขึ้นเอาอีกแล้วต้องไปหาที่พึ่งคือเข้าวัดแต่เข้าวัดก็ยังถือว่ายังได้ที่พึ่งที่นำไปสู่ความดีความงามของตนเองที่จะทำได้ในการพึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการพึ่งอยู่สองระดับด้วยกันคือระดับกายกับระดับใจถ้าระดับกายเนี่ยเราก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งครูอาจารย์พึ่งสามีพึ่งปัญญาพึ่งคนอื่นยึดคนอื่นเป็นที่พึ่งการยึดคนอื่นเป็นที่พึ่งมันไม่แน่นอนเสมอไปอย่างพ่อแม่ก็เลี้ยงบุตรธิดาเพียงแต่แค่พอโตแล้วก็ต้องปล่อยไปทำมาหากินสร้างครอบครัวกันเองก็พึ่งได้ระยะหนึ่งแต่ต่อจากนั้นยิ่งไปพึ่งคนอื่นก็คนอื่นก็ไม่ให้พึ่งเพราะว่าต่างคนต่างก็ทำมาหากินพึ่งคนอื่นเนี่ยเป็นการพึ่งที่หมดเกียรติหมดศักดิ์ศรีที่มากกว่าพึ่งในระดับที่สองเนี่ยก็คือที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจเนี่ยมันก็มีหลายที่พึ่งอีกเพราะว่าด้วยว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีความกลัวเป็นหลักกลัวจะอายุสั้นกลัวจะไม่รวยกลัวจะไม่มีจะกินกลัวคนรักจะหนีกลัวไม่มีทรัพย์สินเงินทองกลัวไม่มีบ้านกลัวไม่มีที่อยู่อะไรต่างๆเราเนี่ยพอกลัวมากๆแล้วมีอะไรก็ไฝ่ฟ้าเราก็จะเห็นว่าคนทั่วไปคนทั้งหลายก็ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพึ่งวัตถุไปพึ่งสิ่งของซึ่งในคำสอนในทางพุทธศาสนาก็ว่าคนไปพึ่งจอมปลวกบ้างไปพึ่งต้นไม้บ้างไปพึ่งป่าบ้างไปพึ่งผุดผีปีศาจเทวดาอะไรก็ว่ากันไปมีอะไรพึ่งก็ไฟฟ้าไว้หมดดีไม่ดีไม่รู้ถ้าใครบอกว่าโดนมารดาให้เกิดอย่างโน้นได้อย่างนี้ได้ก็ไปไม่ได้ใช้ปัญญาตอบโจทย์ที่ตนเองได้มาคิดว่าจะเป็นที่พึ่งได้ที่สุดแล้วก็หาไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงเพราะว่ามันไม่ได้ไปตามเหตุตามผล
ไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพึ่งวัตถุสิ่งของที่สุดแล้วบางคนก็เสียเงินเสียทองไปซื้อวัตถุสิ่งของเอาไว้มากมายแทนที่จะรวยก็กลับจนเพราะว่าเงินหมดไปในสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้บันดาลให้ร่ำรวยจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าไปหาที่พึ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงนั่นเองที่พึ่งที่แท้จริงในทางพุทธศาสนามีอยู่3อย่างก็คือพระพุทธแต่คำว่าพระพุทธนี่ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้ารู้มาก่อนแล้วจึงมาสอนเวนยสัตว์ทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติตามประการต่อมาก็คือพึ่งพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนที่จะเจรนายจิตของเราเนี่ยให้ไปมีที่พึ่งที่มั่นคงถาวรได้ที่แน่นอนได้นั่นก็คือหมดกิเลสมนุษย์ถ้าหมดกิเลสนั่นแหละจะได้ที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่สามก็คือพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เพราะว่าพระสงฆ์นั้นท่านเอาพระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนามาสืบต่อมาเทศมาบอกมากล่าวให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามและพระอริยสงฆ์ท่านก็เป็นผู้ที่หมดกิเลสตัณหาท่านก็เอาสิ่งที่ดีๆมาให้เราได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีที่งามถ้าเราใช้ในสามอย่างมาเป็นที่พึ่งเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พึ่งแล้วได้อะไรไม่ได้หรอกพึ่งแล้วมีตำหมดก็คือหมดกิเลสสิ่งที่มนุษย์มีทุกข์โศกมีปัญหาเลย 8,900 ก็คือกิเลสนั่นแหละเพราะกิเลสของตนเองเสือกใสไล่ส่งให้ไปแสวงหาไปค้นคว้าไปกอบโกยได้ก็ดีใจไม่ได้ก็ทุกข์ใจก็นั่นแหละแต่ถ้าพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยพึ่งแล้วหมดกิเลสพอหมดกิเลสแล้วก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเสียใจพอไม่เกิดอีกแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่มีความทุกข์มนุษย์โดยมากก็ยังหาที่พึ่งที่ผิดๆก็จึงมีความทุกข์กันอยู่แต่ถ้าเราได้ที่พึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานตรัสบอกให้กับเราแล้วเนี่ยเราจะได้ที่พึ่งที่ทำให้จิตของเรานั้นหมดกิเลสแล้วนั่นแหละตนเองจะเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องพึ่งคนอื่นไม่ต้องพึ่งวัตถุสิ่งอื่นไม่ต้องพึ่งคนที่สุดแล้วเราก็พึ่งตนเองได้ตามพุทธภาษิตที่อาตมาภาพได้นำมาณเบื้องต้นก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนอาตมาก็ได้นำมาปฏิทัศน์ให้กับญาติโยมได้รับฟังพึ่งตัวตนของเราสบายกว่าไปพึ่งพาคนอื่นจากคืนขมพึ่งตัวเรามีเกียรติน่านิยมไม่ระทมในภายหลังเพราะพึ่งตนอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเถิดเจริญพร